ี่คือสะเลเตพี่น้องดอกสะเลเตหรือเป็นอื่นหวานมหาหงสะเลเตขาวตัวนี้เป็นสะเลเตขาวนะคะหรือหวานมหาหงเป็นอื่นมันจะมีอยู่สามสีนะพี่น้องมีสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงเนาะอยู่นี่มีอยู่สองสีมีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองจ้ะพี่น้องจ้านี่คือต้นเขาบ้านมหาหงตะเกียอยู่นี่หลายนะพี่น้องแต่เป็นปลาเลื่อยอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เป็นปลาแต่ว่าเพิ่นเป็นจังได๋บุนี่ตายหมดเลื่อยอยู่เลื่อยอยู่ต้นเดียวเลื่อยอยู่ซำนี้ธนูถนอมไว้เป็นยาดีนะพี่น้องเป็นยาดีช่วยขับนิ้วในไตเอาหัวเพิ่นมาต้มน้ำฮ้อนกินนะพี่น้องผู้ใดเป็นเหยื่อแสบเหยื่อขัดหัวดอกสะเลเตนี่ต้มกินเลยประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะมีอาการดีขึ้นที่เก็บท้องผู้เป็นเหยื่อแสบเหยื่อขัดหรือเพิ่นเอิ้นบ้านเฮาเอิ้นเหยื่อยัดเนาะเป็นเหยื่อยัดนี่แหละต้มหัวดอกสะเลเตนี่กินเลยกินเข้าไปประมาณแก้วนึงหรือ2แก้วรสชาติเขาจะไม่กินหอมนะไม่มีรสชาติอะไรไม่เฟื่อนไม่อะไรนะคะแต่เขาจะมีกลิ่นหอมเฉยๆเขาจะหอมดอกเขาสวยเนี่ยพวกเป็นเหยื่อเสียบเหยื่อขัดหรือเป็นนิ้วในไตต้มหัวดอกสะเลเตนี่กินขับนิ้วได้ขับนิ้วในไตนะคะเป็นสมุนไพรพี่น้องสมุนไพรแล้วก็ไม้ประดับที่ในตู้เหมือนกันเหมือนทุกๆอย่างงามบ่พี่น้องเป็นส้นดอกเป็นหอมขนาดหอมมากส่วนดอกสีเหลืองเนี่ยถ่ายเพิ่นเป็นดอกเลยจะเอามาอัปเดตให้เบิ่งอีกทีนึงเนาะตัวสีเหลืองนี้ก็ดูตัวนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าผมหูที่ว่าหูว่าหัวเพิ่นเป็นคับนิ้วบ่ได้หูจากพื้นบ้านนะพี่น้องแต่เป็นหมอที่โรงพยาบาลเคยไปอบรมนวดแผนโบราณไปอบรมเป็นตัวแทนของอสม.ไปอบรมนวดแผนโบราณตามโรงพยาบาลแต่หมอใหญ่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเดชอุดมนะก็เป็นคนบอกเลยบอกว่าให้หามาปลูกไว้ประจำบ้านเวลามีอาการขึ้นมาแล้วเราจะได้ต้มกินได้ทันท่วงทีเป็นหมอที่โรงพยาบาลนะคะเป็นคนบอกคนที่เป็นนิ้วในไตสามารถขับนิ้วได้แล้วก็บันเท้าที่อื่นเหยียวเสียบเหยียวคัดหรือเป็นเหยียวยัดนะพี่น้องเหี่ยวออกมาเป็นเลือดเนี่ยต้มกินได้เลยแล้วอาการมันจะดีขึ้นนะหอมนะคะหอมมากดอกเขาสวยบ่ได้ออกมาเบิ่งมื้อเช้านี่แม่ดอกเพิ่นกำลังตุ่มๆนะจะงามหลายดอกเขาเที่ยวตุ่มๆสวยมากเขาจะเรียกว่านมหาหงส์นะคะ